นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องปิ่นผักนะครับผม EP ที่10นะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยดีกว่านะครับวันนี้สวมแหวนเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้จะเป็นประเด็นหรือเปล่าคนเห็นแหวนแล้วจะรู้สึกยังไงโดยเฉพาะอัปปัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อกับ EP ที่10ดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง Idol Factory นะครับผมที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับอาทิตย์หน้าอาจจะมาช้าสักนิดนึงนะครับผมอาจจะช้าเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางต่างประเทศยาวเลยนะครับผมก็อาจจะขออนุญาตนะครับผมหายแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมา react กันต่อนะครับผมก็งั้นเดี๋ยวมาดู EP 10กันก่อนดีกว่านะฮะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเลยตอนที่อ้นจมน้ําท่านหญิงเป็นห่วงอ้นมากถึงขนาดผายปอดให้อ้นไปพ่องเองเลยนะแต่ถึงอย่างไรมันก็ฝากประกบปากดีๆข้าจู่มันต้องเป็นแบบนี้คืนนี้หากทุกคนเข้านอนหมดแล้วคุณปิ่นทำอะไรให้เนนสักอย่างได้ไหมคะได้โปรดคุณปิ่นรับทุกความรู้สึกที่มีของเนนผ่านแหวนวงนี้ได้หรือไม่คะค่ะแหวนมันใหญ่มากอะมันเด่นเกินอะมันเห็นไปถึงนู้นเลยอะ500เมตรอะครึ่งโลฉันว่าเนี่ยแหวนเบอร์นี้เอียไม่อยากกลับเลยเพคะอยากอยู่หัวหินต่ออีกสักเดือนนึงอย่างนั้นหรือเราจะได้บอกพี่ชายใหญ่ให้ส่งเปียไปเฝ้าตำหนักที่หัวหินไม่ได้นะเพคะหัวหินน่าจะน่าอยู่ได้เช่นไรหากไม่มีท่านหญิงเพคะปากหวานจริงนะก็เหมือนเวลาที่ท่านหญิงอยู่กับคุณหญิงยังไงเล่าเจ้าคะสองคนนี้พูดมากนักจะไปไหนก็ไปเราจะอยู่คุณปิ่น2ต่อ2งั้นเดี๋ยวปิ่นเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะเพคะงั้นเปียเอาน้ำมาให้เสวยนะเพคะตอนแรกหญิงคิดว่าการไปทะเลครั้งนี้จะเปรียบเหมือนได้ไปฮันนีมูนกับอนินที่ไหนได้มีแต่เรื่องวุ่นวายนักครั้งหน้านินสัญญาจะตัดทริปให้คนปิ่น
ราจะไปกัน2ต่อ2จะไปกัน2ต่อ2ได้อย่างไรคะอย่างไรเสียก็ต้องมีคนขับรถนั่นสิจะบอกไปเรียนขับรถอันนี้อยากเรียนขับรถเหรอเพคะพี่ชายใหญ่สอนอันนินได้ไหมคะคือมันก็ได้แต่นินจะขับรถเองให้ลำบากไปทำไมคนขับรถที่วังก็มีเรียนรู้ไว้ก็ไม่เห็นจะเสียหายพี่ชายใหญ่สอนอันนี้ได้ไหมคะนะคะนะคะพี่ชายก็คือแพ้ลูกอ้อนอยู่แล้วก็ได้เดี๋ยวพี่จะสอนอันนี้เองขอบพระทัยพี่คะอะไรเนี่ยโอ๊ยโหงั้นอันนี้ขอชิมขี่พี่ชายใหญ่ก่อนเลยโตมาได้เล็กๆแล้วนะอันนี้ไปทางไหนไปไปไปไหนต่อแล้วโอ้ยอันนี้ว่ายน้ำไหมอันนี้งั้นหญิงขอตัวนะคะจะมีคนรักแล้วเรียบร้อยเชิญเอ้าคุณเกื้อฉันนั่งมีธุระสำคัญอะไรกับเราหรือกระหม่อมเพียงแค่อยากจะขอพระทัยท่านชายที่ช่วยกระหม่อมเรื่องคุณหญิงปิ่น เรื่องนั้นเองหรือเราเป็นอย่างไรคุณหญิงปิ่นดูมีใจให้กับคุณเกื้อบ้างแล้วหรือไม่ถอนหายใจดีกว่าไม่เลยกระหม่อมเช่นนั้นหรือบางทีคุณหญิงปิ่นอาจจะมีคนที่ชอบพอหรืออาจจะมีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วก็เป็นได้เพราะคุณหญิงปิ่นไม่เปิดโอกาสให้กระหม่อมเลยเรื่องคนที่ชอบพอเราก็ไม่อาจรู้เหมือนกันแต่เรื่องคู่มั่นคู่หมายเนี่ยไม่มีแน่ๆเพราะว่าถ้าคุณหญิงปิ่นมั่นกับใครเราย่อมต้องรู้หากเป็นเช่นนั้นจริงกระหม่อมค่อยเบาใจแต่นอกเสียจากท่านอาปัทมิกาแอบมั่นคุณหญิงปิ่นกับผู้ใดไว้อย่างลับๆโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านแม่ทราบเช่นนั้นเราก็ไม่อาจรู้ไปหาอาปัทต่อจ้ะวังบัวจ้ะมาดูหน่อยสิเบามือกันหน่อยนะเนื้อช้ำไปหมดแล้วพี่ชายท่านหญิงเพคะคุณเกื้อมาขอพบเพคะหมายถึงฉันน่ะหรือฉันหรือคุณปิ่นหม่อมฉันถามย้ำแล้วเพคะคุณเกื้อยืนยันจะพบท่านหญิงปัทมิกาเพคะตอนนี้รออยู่ที่ห้องรับแขกจีบอปัดก็ได้นะจริงๆอปัดก็ยังสวยอยู่มัน
ก็จะเป็นข้างหลังภาพเกินไปเรื่องอะไรขอบชายเกื้อมาหาอากันหลังๆเห็นมาตอนอาไม่อยู่เสียมากกว่ามิได้เป็นเช่นนั้นกระหม่อมที่หลังๆมาหลานมาไม่ได้พบท่านอานั้นเป็นเพียงเรื่องบังเอิญอาแค่เย้าชายเกื้อเล่นอย่าได้เห็นเป็นจริงเป็นจังท่านอาของบ่ายจากหัวหินกระหม่อมขอบใจมากแต่ดูจากที่ชายเกื้อมาหาอาในเวลาราชการทั้งที่ความจริงแล้วยังคงต้องทำงานอยู่ดูท่าว่าคงมีเรื่องร้อนใจไม่ใช่น้อยและคงไม่ได้แค่เอาของฝากมาให้อาหรอกใช่หรือไม่แต่ฟังเสียงก็เหมือนดูข้างหลังภาพอยู่แล้วนะสายตาของท่านอาเฉียบแหลมเหลือเกินกระหม่อมมีอันใดก็ว่ามาเถิดหลานมาด้วยเรื่องของน้องหญิงกระหม่อมหลานอยากจะทูลถามท่านอาว่าน้องหญิงได้มีคู่มั่นคู่หมายจับจองไว้แล้วหรือยังกระหม่อมจะมีได้อย่างไรเล่ามีอันใดไม่สบายใจหรือหลานเพียงเห็นเห็นอะไรหลานเห็นแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของน้องหญิงกระหม่อมหากหญิงปิ่นสวมแหวนเช่นนั้นจริงเหตุใดอาจึงไม่เคยเห็นมาก่อนหลานเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันกระหม่อมเพิ่งจะมาเห็นก็ตอนที่ไปเที่ยวหัวหินด้วยกันครานี้ก่อนไปอาก็ไม่เห็นหญิงปิ่นสวมแหวนสักวงเช่นนั้นหลานอยากจะมาถามท่านอาก็ความแน่ใจกระหม่อมเรื่องมั่นหมายนั้นอามั่นใจว่าไม่มีหรอกหากมีอาย่อมต้องรับรู้เป็นคนแรกส่วนเรื่องแหวนชายเกื้อก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครอาจเป็นเพียงแหวนของหญิงปิ่นเองแล้วก็แค่อยากสวมไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายก็เท่านั้นหลานเองก็หวังให้เป็นเช่นนั้นกระหม่อมกลัวละเดี๋ยวหินเม็ดเป้งเชียร้านเห็นแหวนเพชรที่นางข้างซ้ายของน้องหญิงกระหม่อมเที่ยวหัวหินคราวนี้เป็นอย่างไรบ้างหญิงปิ่นสนุกมากเลยค่ะท่านอาได้เดินเล่นชายหาดได้ขี่ม้าได้กินอาหารทะเลด้วยเพคะขี่ม้าเช่นนั้นหรือเหตุใดจึงเล่นอะไรโลดโผนนะหากตกม้าขึ้นมามันจะไม่คุ้มกันกับที่ได้เล่นสนุกเพียงเล็กๆน้อยๆนะหญิงปิ่นต่อไปหญิงจะระวังให้มากเพคะเข้าใจเลยนี่สกูตเตอร์เล็กๆน้อยๆสุดท้ายไล่ฉีดสองปีซื้อมาจากหัวหินหรือหัวหินมีไข่แหวนแบบนี้ด้วยเหรอว่าอย่างไรหญิงปิ่นแหวนที่ใส่อยู่ได้มาจากไหนท่านหญิงอนิลพัฒน์ประทานให้เพคะประทานใ
เนื่องในโอกาสอันใดไม่มีโอกาสอันใดเพคะเพียงนึกอยากประทานให้คงคล้ายที่ท่านป้าอริสาประทานเครื่องประดับทับทิมล้อมเพชรให้หลานกำมังคะท่านหญิงอริสาประทานให้เนื่องในโอกาสใกล้วันครบรอบวันเกิดของหญิงปิ่นหาใช่ไม่มีวาระโอกาสพิเศษมีหรอท่านหญิงอันนินจะประทานของสูงค่าเช่นนี้ให้กับหญิงปิ่นโดยปราศจากเหตุผลใดๆหญิงไม่ทราบแพคะอามองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าแหวนวงนั้นมีราคาแพงนักเหตุใดหญิงปิ่นจึงรับมันมาง่ายๆโดยไม่ได้ไต่ถามยากหญิงเพียงไม่กล้าปฏิเสธของจากผู้ใหญ่อย่างที่ท่านอาเคยสอนหญิงว่าท่านหญิงอนิลพัฒน์นั้นถือศักดิ์เป็นท่านอาองค์เล็กของหญิงเช่นนั้นก็พอเข้าใจได้จริงๆไม่เข้าใจหรอกปกติสู้ก็จะตายงัดข้อกันสุดๆว่าแต่เหตุใดหญิงเปลี่ยนถึงเลือกที่จะสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายหรือทราบความหมายของมันหรือไม่ต้องบอกไม่ทราบไปก่อนไม่ทราบค่ะทราบเพคะหากทราบและเหตุใดยังคงสวมอยู่ถอดแหวนออกมาให้อาเดี๋ยวนี้นะหญิงปิ่นวรกายท่านไม่ค่อยแข็งแรงหากทรงกาสาเมื่อใดให้จิบพระโอสถน้ำก็จะทรงดีขึ้นพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภานุมาเข้าไปใกล้ๆท่านสิพี่แคทเทอรียาอังกฤษชื่ออะไรหรือมัมฉันชื่อปัทนิกาเพคะชื่อเพราะนี่ขอบพระทัยเพคะเงยหน้าขึ้นมามองกันหน่อยเถอะแม่ปัดคุยกับเราดีๆอย่าได้คุยกับเท้าเราเช่นนั้นหม่อมฉันขอประทานอภัยนะคะของเธอคือรับใช้ใกล้ชิดเราประสงค์สิ่งใดก็จัดหามาให้คอยติดสอยห้อยตามเราอ่านหนังสือให้เราฟังพอเราหลับแล้วค่อยกลับห้องหรือจะนอนข้างเตียงเราก็สุดแล้วแต่นะคะ
ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคขะใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกพิขังไว้ก็โลดจากคอกไปบ่ยอมอยู่ณที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบอกหวนคิดถึงเจ็บกายแม่ปัดคิดเห็นเช่นไรกับกลอนบทนี้หม่อมฉันสงสัยว่าที่แท้แล้วฤทธิ์ของรักนั้นมิอาจร้ายกาจรุนแรงดังที่บทกลอนนั้นว่าไว้ไหมคะหากเธอรู้จักมันจริงๆแล้วเธอจะไม่พูดเช่นนี้พิษของรักนั้นตอกตรึงกักขังเธอไว้กับความว่างเปล่าไม่แน่นอนไปจนตลอดชั่วอายุขัยเช่นนั้นแลดูพิษของรักน่ากลัวนักที่น่ากลัวกว่านั้นคือเข้ามาใกล้ๆสิเราจะบอกให้แค่คะยื่นมือมาสิจึงประทานแหวนล้ำค่าเช่นนี้ให้หม่อมฉันหรือเปล่าคะที่น่ากลัวกว่านั้นความรักมักเกิดขึ้นโดยไม่เลือกบุคคลและเงื่อนไขเข้าใจที่เราพูดหรือไม่ทูลกระหม่อมเพคะอ
ุนกระหม่อมเพคะพี่ชามเล่นดีมากเลยอะปัดรู้ทันทีเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอนินและปิ่นคืออะไรจริงๆแล้วมีไฟฟ้าใช้แล้วก็ไม่น่าจะต้องจุดเทียนแล้วเนาะคุณปิ่นใจลอยไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าท่านอาสงสัยเรื่องแหวนที่อนินประทานให้หญิงค่ะอย่างนี้เองเหรอคะหากแหวนวงนี้ทำให้คุณปิ่นลำบากใจจะถอดเก็บไว้หรือเปลี่ยนไปสวมนิ้วนางข้างขวาก็ได้นะคะไม่ค่ะอนินประทานแหวนวงนี้ให้กับหญิงเป็นตายร้ายดีอย่างไรหญิงก็ไม่มีทางถอดแหวนวงนี้ออกจากนิ้วหญิงเด็ดขาดโอ้โหเราก็เป็นคนขบถไม่เบานะจ๊ะไม่ถอดก็ไม่ถอดค่ะ คุณปิ่นไม่ต้องคิดมากนะคะยังไงอนินก็จะหาทางแก้ปัญหานี้ค่ะอนินจะทำอะไรคะดีท่านนายกระหม่อมเพิ่งกลับมาจากบ้านสวนจึงได้มีของฝากนำมาฝากท่านอาขอบใจมากเรื่องหญิงปิ่นชายเกอร์คิดอย่างไรกับหญิงปิ่นไหนบอกอามาให้รับรู้หน่อยเถิดหลานนั้นปักใจจริงจังกับน้องหญิงเหลือเกินท่านอาและหญิงปิ่นมีท่าทีอย่างไรบ้างหรือน้องหญิง
ดูไม่ใครจะชอบหน้าหลานเสียเท่าไหร่ท่านอาหญิงปิ่นนั้นใจแข็งเหลือเกินทั้งที่แท้จริงแล้วชายเกื้อก็ย่อมมิมีอันใดไม่ดีอย่างไรเสียอาจก็ไม่อยากบังคับจิตใจใครหลานเข้าใจท่านอากระหม่อมอาจจะช่วยเท่าที่พอช่วยได้ชายเกื้ออย่าเป็นกังวลไปเลยขอบพระทัยท่านอาปิ๊กชอบวงไหนท่านหญิงจะให้ปิ๊กหรือเพคะใช่และให้ใส่นิ้วนางข้างซ้ายเพื่อกบเกลื่อนทุกคนมีก็งามมีก็งามปิ๊กเอาวงนี้เพคะปิ๊กชอบใหญ่ดีฉลาดเลือกนักจะได้เห็นชัดๆท่านหญิงไม่ได้จะให้แหวนปิดเฉยๆเป็นแน่ใช่ไหมเพคะใช่เรามีงานสำคัญให้ปริกทำสวมโชว์ทั้งวังคุณปิ่นไม่ต้องกังวลเรื่องท่านอาบัตจะสงสัยเรื่องแหวนแล้วนะคะอันนินจะทำอะไรคะเปียกับปริกได้คนละวงแน่เลยอันนินให้ปริกจัดการแล้วปริกฉลาดนักตอนนี้คงทำตามแผนสำเร็จแล้วแผนอะไรคะเราข้าเอาไปถวายเองเดี๋ยวเปรกช่วยนะเพคะจ้ะไม่เห็นต้องให้ใกล้ของปริกหรือเพคะท่านหญิงประทานให้เพคะงามแท้และเหตุใดจึงใส่นิ้วนางข้างซ้ายเช่นนั้นรู้ความหมายหรือไม่ทราบเพคะท่านหญิงบังคับให้ใส่นิ้วนี้เพคะตรัสว่าจะได้ไม่มีชายไหนมายุ่มย่ามกับปริกนะเพคะปริกจะได้อยู่รับใช้ท่านหญิงไปจนแก่อย่างนั้นเองหรือเพคะคุณหญิงปิ่นก็ได้นะเพคะแปลกซะจริงถึงขนาดประทานของมีค่าให้เช่นนี้เลยเหรอแต่ก่อนไปหัวหินก็ไม่เห็นปริกใส่ท่านหญิงประทานให้ตอนไหนหรือไม่แปลกหรอกท่านนาอันนินชอบทำตัวประหลาดแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนี่ก็คงจะห่วงคนของตนกลัวออกเรือแล้วอันนินจะไม่มีสมุนรับใช้นะสิท่าที่แท้ก็กลัวเสียบ่าวคนสนิทไปใช่หรือไม่ปริกเพคะท่านชายใหญ่ก็ช่วยปกป้องเถอะบ้างท่านอาเชื่อหรือไม่ฝีมือปริกก็ต้องเรียบร้อยสิเพคะแล้วท่านอาไม่สงสัยบ้างหรือตอนแรกก็สงสัยเพคะแต่โชคดีที่ได้ท่านชายใหญ่ช่วยไว้ท่านหญิงไปทำไม่กาเลยเชื่อสนิทใจเลยเพคะ
ี่ชายใหญ่ช่วยหรือเพคะความน่ากลัวอยู่ที่พี่ชายใหญ่นี่แหละวิสัยปกติก็คงไม่ช่วยหรอกอยู่ดีปิกจะเอาของมีค่ามาใส่ที่นิ้วก็คงจะไปว่าน้องถูกไหมไม่น่าจะเชื่อง่ายแบบนี้มีอะไรจะเข้าว่าเข้ามาให้อัมปัดดูเป็นเรื่องของว่ามีอะไรจะคุยกับพี่หรอเล่นสนุกพี่ชายใหญ่รู้เรื่องคุณปิ่นกับอนินแล้วใช่หรือไม่คะโอ้โหอันนินฉลาดมากเรื่องอะไรเบรกเล่าว่าพี่ชายใหญ่ช่วยพูดเรื่องแหวนกับท่านอาปัดว่าอย่างไรคะแล้วเหตุใดจึงไม่ห้ามไม่ว่าอะไรคะรู้ว่าห้ามไม่ได้ยังไงแล้วเรื่องหัวใจมันห้ามกันได้เสียที่ไหนพี่เข้าใจแล้วไม่คิดห้ามเพียงแต่แค่กังวลเท่านั้นว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรมากกว่าพี่รักมากอ่ะอันนี้รู้ใช่ไหมใช่ว่าทุกคนจะคิดตรงกับพี่ใช่นี่คือใจดีมากแล้วในยุคสมัยนั้นนะเข้าใจมากๆแล้วอันนี้ทราบดีค่ะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใจกว้างอย่างพี่ชายใหญ่ยังไงอันนี้จะพยายามแก้ปัญหานี้ให้ได้ค่ะI try my best to sort it out ชอบการเขียนคำแปลจังเลยดูเป็นภาษาเฉยๆเก่าๆแต่ก็เหมาะกับอยู่ตอนนี้อันนี้ต้องเป็นตัวเรียนโทรได้แล้วนะหลังจากคุณปิดสักพักอาจจะได้ไม่สงสัยขอบพระทัยพี่ชายใหญ่นะคะไม่เข้าใจอันนี
าสนารักเชียหลังจากวันนี้อานินคงมาหาคุณปิ่นบ่อยๆไม่ได้แล้วอานินต้องเตรียมตัวเรียนต่ออีกทั้งท่านอาจะได้คลายสงสัยเรื่องของเราหวังว่าคุณปิ่นจะเข้าใจและอดทนรออานินช่วงนี้หญิงปิ่นไม่ได้เข้าเฝ้าท่านหญิงอนินเลยหรือเพคะมีไปส่งข้าสวยมือค่ำอยู่บ้างแต่ไม่ได้พบท่านหญิงอนินมาหลายอาทิตย์แล้วเพคะท่านหญิงคงจะวุ่นวายเรื่องการเรียนต่อสินะเพคะไม่รู้จะเรียนไปทำไมนักหนาสุดท้ายก็ต้องออกเรียนอยู่ดี นี่มันสมัยไหนแล้วจะหญิงหรือชายก็ต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาจะได้ไม่โดนใครก็เอาเปรียบแล้วรู้ไหมเพคะคุณหญิงนำเครื่องว่างมาให้ท่านหญิงหรือเจ้าคะวันนี้ท่านหญิงกลับค่ำมืดอีกแล้วหรือเจ้าค่ะขนมจีบเช่นนั้นขนมจีบของฉันก็คงเป็นหมันอีกตามเคยจะจีบติดแล้วไงเดี๋ยวปริกรับผิดชอบทั้งหมดเองเจ้าค่ะปริกจะกินเท่าไหร่ก็ตามสบายเถิดดีกว่าให้ฉันเอาไปเททิ้งเพราะคนที่ฉันอยากทำให้กินเขาไม่กลับมากินน้อยใจหรือเจ้าคะอยู่วังเดียวกันแต่ไม่ได้พบพักมาหลายสัปดาห์แล้วตอนท่านหญิงมาลาก็ไม่คิดว่าท่านหญิงจะยุ่งจนกลับค่ำมืดแล้วต้องห่างกันนานถึงเพียงนี้ห่างกันสักนิดจะได้คิดถึงกันยังไงเล่าเจ้าคะอีกอย่างท่านหญิงปฐมิกาจะได้หายสงสัยด้วยเจ้าค่ะเอาเถอะปริกก็เข้าข้างแต่เจ้านายของปริกฉันกลับละรอปากไอ้จริงๆเลยว้ยปริกกินอะไร
ราก็หิวแบ่งเรากินบ้างสิเราหิวเหลือเกินแล้วขอประทานอภัยไปคะท่านหญิงขนมจีบเหลือเพียง 3-4 ลูกพอดีว่าเบิกเผลอกินเร็วไปหน่อยไปคะอร่อยเบิกอยากกินด้วยเรายกให้ท่านหญิงแกล้งคนหิวบาปนะเพคะเราก็หิวขนมจีบถูกปากเราถึงเพียงนี้ดูถ้าคุณปิ่นลงมือเข้าครัวเองเหมือนเคยเรื่องนั้นก็ย่อมแน่เหมือนแช่แป้งอยู่แล้วสิเพคะท่านหญิงทรงเอาแต่ร่ำเรียนจนเสด็จกลับมืดค่ำทุกวันปริกเลยพลอยได้ผลบุญได้กินอาหารฝีมือคุณหญิงปิ่นมาตั้งหลายวันแล้วเพคะคุณปิ่นไม่งอนเราแย่หรือเฮ้ฉันเหลือเลยเพคะคุณหญิงปิ่นบ่นอยู่ทุกวันว่าท่านหญิงเสด็จกลับมืดค่ำถ้าต้องอยู่รอท่านหญิงกลับมาเสวยเครื่องว่างทุกเย็นเราก็คงจะรอไม่ไหวแบบนี้เพคะมิน่าพอกลับมาถึงทีไรก็ไม่ได้เจอคุณปิ่นสักวันเครื่องว่างก็ไม่ได้กินสักคำเสร็จบริกหมดเรานอนหิวไส้กิ่วทุกคืนในบริกรู้หรือไม่บริกสมควรตายไปคะบริกจะตายเลยเป็นห่วงบริกเหรอไปคะ เรามีเรื่องต้องไหว้วันบริกสักหน่อยหือบริกว่าแล้วขอเพียงท่านหญิงสั่งมาเพียงคำเดียวต่อให้บริกต้องบุกน้ำลุยไฟแบกหายถลายโอ้บริกก็ทำให้ท่านหญิงได้ไปคะเกิดใครหรือปริกเองเจ้าค่ะท่านหญิงอนินฝากจดหมายมาให้คุณหญิงเจ้าค่ะอนินกลับมาแล้วค่ะไม่ได้เห็นหน้าคุณปิ่นหลายวันแล้วนะคะฝากนี้ให้ท่านหญิงทีเจ้าค่ะคืนนี้ปริกคงต้องเดินไปเดินมาหลายรอบแง่คุณปิ่นฝากจดหมายให้ปริกนำมาให้เราสินะทรงปรีชายิ่งนักเพคะกลับมาก็ดีแล้วนี่คะเกี่ยวอะไรกับหญิงด้วยเล่าวิ่งไปอีกทีหนึ่งปะจดหมายนี้ไปให้คุณปิ่นทีเดี๋ยวคุณผิดปริกพูดว่าอะไรไม่มีอะไรเพคะยังมาอีกหรือเจ้าค่ะคืนนี้คงมาทั้งคืนเป็นแน่เจ้าค่ะทรงเล่นสนุกเป็นเด็กๆเกลี้ยเขียนตอบกลับสิครับนี่จ้ะค่ะ
ไม่เกี่ยวได้อย่างไรคะก็นินคิดถึงคุณปิ่นคิดถึงมากคิดถึงใจจะขาดยิ้มอันใดหรือเจ้าคะปิดกลับไปได้แล้วดึกแล้วฉันจะพักผ่อนไม่มีจดหมายตอบกลับท่านหญิงหรือเจ้าคะไม่มีแน่นะเจ้าคะแน่ไปได้แล้วดีเจ้าค่ะปริจะได้ไม่ต้องเดินเที่ยวไปเที่ยวมาหลายรอบคุณเป็นไม่ฝากจดหมายมาเลยหรือ ไม่ได้ฝากไปคะทำไม ปริจก็ไม่ทราบไปคะเช่นนั้นลองแบบนี้ก็แล้วกันหากบริกทำตามที่เราสั่งเชื่อสิว่าคราวนี้เราไม่ได้รับแค่จดหมายหรอกเพคะวิ่งไปวิ่งมาอยู่สองวังดึกดึกเดินเดินเป็นคุณปิ่นจริงๆอันนี้ไม่ได้เจอหน้าคุณปิ่นเสียหลายวันอย่าแต่ทำหน้าบูดหน้าบึ้งสิคะเข้ามาก่อนสิคะอันนี้ทำหญิงโกรธหรือคะครั้งนี้หญิงโกรธจริงๆนะคะ คุณเป็นโกรธที่นิ่งกลับตำหนักข้ามืดหลายวันหรือคะนั่นก็ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดท่านหญิงยังไม่เลิกเล่นอีกหรือยังเจ้าค่ะงานไหนล่ะจดหมายคุณหญิงปริกราบขออภัยนะเจ้าค่ะแต่ท่านหญิงเธอฝากสิ่งนี้มาเจ้าค่ะหญิงโกรธที่อนินให้ปริกมาหอมแก้มหญิงถึงห้องแต่ไม่ใช่หญิงเปล่าให้ปริกหอมเสียหน่อยอนินเพียงฝากหอมถึงฝากก็ไม่ได้แก้มของหญิงนั้นมีไว้ให้อนินเท่านั้นอนินให้ปริกมาทำกับหญิงเช่นนี้หญิงโกรธจริงๆนะคะเช่นนั้นอนินต้องทำอย่างไรคุณปิ่นถึงจะหายโกรธหรือจะให้คุณปิ่นฝากปริกหอมแก้มอนินสักทีเป็นการเอาคืนค่ะอนินอนินขอโทษนอกจากหญิงแล้วก็อย่าได้คิดจะให้ใครมาแตะต้องแก้มของอนินเชียวหากหอมแก้มทับรอยบริกเช่นนี้ไปเรื่อยๆจะถือเป็นการถ่ายโทษไหมคะห่างอนินหอมแก้มหญิงไปเรื่อยๆหญิงอาจจะหายโกรธแต่อะไรคะแต่หากคืนนี้อนินทำมากกว่าหอมแก้มบางทีหญิงอาจจะหายโกรธเร็วขึ้นก็ได้นะคะปิ่นไม่เบานะลูกปิ่นงั้นอันนี้ไม่เกรงใจแล้วนะคะคือก็มาถึงที่นี่ก็คือให้เธอมาทำลายทำตัวฉันนี่แหละไม่ได้ให้มาแค่หอมแก้มเข้าใจไหมเล่นบทโกรธนิดนึงของงอนหน่อยงอนหน่อยได้ไหมแล้วก็งออย่างเงี้ยเข้าใจปะ
เลยบอกว่าปิ่นไม่เบาเลยเหมือนจะแบบใส่เสื้อบริสุทธิ์อินโนเซนต์ไม่ใช่ไม่ใส่ไม่ซื้อแล้วตอนนี้ก็อาจจะไม่บริสุทธิ์แล้วแต่บางทีรู้สึกว่าพอเป็นไวฟ์โทนเรื่องแบบนี้การมีอะไรแบบนี้ทุกๆ EP พี่ว่าก็เยอะไปนะคือมันก็สวยมันก็โรแมนติกหรอกแต่รู้สึกแบบมันผิดไวฟ์เรื่องไปหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคทำอะไรไม่ระวังตัวเสียเลยนะเพคะไม่ระวังอะไรก็ที่ร้านคุณหญิงปิ่นมาทั้งคืนเช่นนี้หากท่านหญิงมาธรรมิการู้ว่าเมื่อคืนคุณหญิงปิ่นไม่ได้กลับตำหนักแล้วสงสัยขึ้นมาจะทำยังไงเล่าเพคะท่านอาปัดไม่สงสัยหรอกคราวก่อนพี่ชายใหญ่ก็ช่วยพูดแล้วไม่ใช่หรือก็ถือว่ายังโชคดีที่ความลับแตกท่านชายใหญ่แล้วท่านชายใหญ่ทรงไม่ว่าอะไรหากแต่ความลับแตกกับผู้ไม่ประสงค์ดีงานจะเข้าเอานะเพคะเรารู้แล้วคราวหน้าเราจะระวังตัวมีอะไรหรือท่านหญิงคุณอ้นมาขอเข้าพบเพคะมหานินถึงที่นี่มีเรื่องอันใดหรือคะท่านหญิงคงรู้ว่าอ้นมีใจให้ท่านหญิงมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วไม่ใช่หรือเพคะอ้นพยายามตัดใจจากท่านหญิงเพราะว่าหลังกลับจากหัวหินอ้นก็ไม่อาจลืมท่านหญิงได้เลยแม้แต่นาทีเดียวเราเคยบอกแล้วไงว่าเรากับคุณอ้นไม่อาจรักกันเช่นนั้นได้หากความรักของอ้นเป็นไปไม่ได้ความรักของท่านหญิงกับคุณปิ่นก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันเอาแล้วไม่ใช่แค่เขารู้แล้วมีคนอื่นรู้อีกด้วยคุณอ้นรู้เรื่องราวกับคุณปิ่นหรือเพคะ
ที่บอกว่าอ้นเห็นหรอที่ริมชายหาดหรอว่าแล้วว่าแล้วมันก็ทำโอ้โหมันต้องมีคนเห็นบ้างแหละเด่นขนาดนี้คุณปิ่นอ้นจะบอกให้ทุกคนรู้เออเอามาพวกมีประสงค์ดีรู้แล้วอาจจะให้หญิงปิ่นไปร่วมงานเลี้ยงของเจ้าเมืองรามที่คุ้มเจ้าฟ้ากับอาด้วยบ่าวเตรียมห้องไว้เพียง5ห้องเองเจ้าเช่นนั้นอนินพักห้องเดียวกับคุณปิ่นได้ค่ะท่านป้าให้หญิงปิ่นนอนกับอาก็ได้ไม่ต้องรบกวนท่านหญิงหรอกเมื่อเช้าพี่ได้ยินเจ้าน้องตรัสว่าไม่อยากนอนคนเดียวพี่เห็นคุณปิ่นไม่อยู่ให้พี่นอนเป็นเพื่อนเมย์เจ้าพอเท่านั้นละค่ะอนินหญิงทนฟังได้เท่านั้นจริงๆคุณปิ่นไม่โกรธอนินใช่หรือไม่คะมาหาเอื้องฟ้าหรือเจ้าเจ้าน้องอยู่หรือไม่เจ้าป้าเพิ่งมาที่นี่หรือเจ้าชื่ออะไรเดี๋ยวสิมีอะไรกันหรือเจ้าเปิดตัวละครใหม่อีกนะฮะเฮงนะฮะแล้วก็ไปหาเจ้าเอื้องฟ้าที่นู่นเนาะก็ไม่แคล้วที่จะไปคู่กันอีกนะครับผมไม่ใช่ไปแค่คุณหญิงปิ่นคนเดียวก็เดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวคนอีกแล้วก็มีความรักหรือคนที่เข้ามาชอบคุณปิ่นคนใหม่อีกนะฮะคิดว่าอีก6ตอนน่าจะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์นี่แหละที่มันอาจจะกลับไปกลับมาของตัวละครหลายๆตัวละครนะครับผมรวมถึงความจริงที่มันจะถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็ผู้ใหญ่เขาจะมองเรื่องนี้ยังไงเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันแหละว่าปลายทางของเรื่องเป็นยังไงด้วยเราไม่ได้อ่านนิยายนะฮะแต่คือเราอยากจะรู้ว่าทางออกของเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะเข้าใจว่าสุดท้ายเราคงได้อยู่ด้วยกันเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเสด็จพ่อคงยอมแต่อยากจะรู้ว่าระหว่างทางอ่ะเขาจะยอมด้วยวิธีการใดสาเหตุแบบไหนการกระทำแบบใดหรือว่าการยอมรับแบบใดอะไรเงี้ยตรงนี้คืออยากสิ่งที่อยากจะรู้นะครับผมโอเคงั้นมาพูดถึง EP นี้ EP นี้จริงๆแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับผมก็ทีแหวนนั่นแหละก็คือเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับตัวของอปัตเนี่ยมองเห็นว่าเอ๊ะน่าสงสัยใครนะจะประทานแหวนแบบนี้ให้กับคนที่แบบแค่สนิทกันแต่ไม่มีเนื่องในโอกาสสำคัญก็สุดท้ายก็คือถูกอนินเนี่ยแกล้งหลอกว่าก็ให้คนใช้ด้วยนะครับผมให้ปริกด้วยให้แหวนเหมือนกันก็ให้เหมือนเป็นเรื่องสนุกไปแต่กลายเป็นว่าจริงๆอปัดก็ยังไม่ได้เชื่อ 100% นะและอปัดก็เห็นว่าท่านชายใหญ่พูดช่วยในเรื่องของการว่าคงแบบว่าอนินคงเล่นสนุกแหละก็เลยยอมที่จะรับฟังนะครับผมแต่จริงๆแล้วว่าลึกๆก็ยังมีความขุ่นข้องหมองใจอยู่อ่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันผิดไปจากแผนที่อนินตั้งใจซึ่งอนินก็คิดแล้วแหละว่าการที่ชายท่านชายพี่ชายใหญ่เนี่ยมาช่วยเนี่ยผิดปกติเพราะว่าเขาก็รู้นิสัยพี่ชายใหญ่เขาดีเนาะการที่มาช่วยน้องแบบนี้ทั้งที่น้องเอาแหวนหรือของสำคัญหรือของมีค่าให้กับบ่าวไพร่หรือเป็นคนใช้ในเรือนเนี่ยมันผิดปกติและมันควรต้องมีการมาต่อว่าบ้างแต่การที่มาช่วยผู้แบบเนี่ยมันแสดงว่าพี่ชายน่าจะรู้เรื่องของแหวนที่เขาให้กับตัวของปิ่นแล้วก็รู้ว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงถึงยอมให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ก็เลยมาหาพี่ชายแล้วก็คุยกับพี่ชายจนสุดท้ายก็ถามพี่ชายว่าตรงๆว่ารู้หรือเปล่าซึ่งพี่ชายก็รู้ซึ่งเราชอบฉากนี้มากเลยนะมาไม่เห็นว่าพี่ชายใหญ่อ่ะรักน้องสาวมากแค่ไหนนะครับผมคือรักมากแบบเปิดใจกว้างมากแต่ก็เปิดไว้เหมือนกันว่าแต่ทุกคนในโลกก็ไม่ใช่จะใจดีกับอนินแบบนี้เหมือนที่พี่ชายใหญ่ใจดีกับอนินเนาะเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องเตรียมรับสิ่งที่จะตามมาด้วยเมื่อมีคนรู้ความจริงก็เลยเสนอทางออกว่าเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันมีคนสงสัยและห่างกันหน่อยดีกว่าไปเรียนต่อโทแล้วกันจะได้ใช้เวลาที่มันห่างกันมากขึ้นก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันแล้วก็เป็นทางที่ตัวของปิ่นก็คิดว่าโอเคและก็ยอมรับในจุดนั้นด้วยนะผมซึ่งการที่พี่ชายใหญ่เปิดกว้างขนาดนี้มันก็อาจจะหมายถึงว่าคนอื่นๆอาจจะไม่ได้เปิดกว้างนั่นคือใครบ้างก็จะเป็นเสด็จพ่อเสด็จแม่รวมถึงพี่ชายรองนะครับผมแล้วก็คนอื่นๆอีกอ่ะอย่างแน่ๆเนี่ยคนรอบข้างคนรอบในวังในรั้ววังเนี่ยก็คือทั้งหมดนั่นแหละที่จะอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ของอนินเป็นแต่จะจบด้วยการที่ว่าอ้นน่ะเห็นความจริงใน EP ก่อนด้วยว่ามีความรักเกิดขึ้นระหว่างอนินกับหญิงปิ่น
ก็เลยมาต่อรองว่าทำไมกับอ้นถึงรักไม่ได้แต่กับปิ่นรักได้ก็แสดงว่าสิ่งที่อนินบอกว่าความรักของหญิงไม่มีทางเป็นจริงได้มันไม่ใช่แต่มันคือความรักกับอ้นใช่ไหมที่มันเป็นจริงได้ก็เหมือนกับที่ปิ่นไม่ได้รักตัวของเกื้อนั่นแหละต่อให้เกื้อดีแค่ไหนปิ่นก็ไม่รักเพราะความรักมันเกิดขึ้นกับตัวของอนินแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความรักนะครับผมความรักมันเกิดขึ้นที่ตลอดเวลาเหมือนกับที่ท้าวเจ้าบรมวงศ์เธอคนที่แคทเธอรีนเขามาเล่นนะจำชื่อไม่ได้ก็คือเขาพูดไว้แหละว่าความรักมันอันตรายเนาะเพราะมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วมันเกิดขึ้นในเวลาไหนก็ได้จนเราควบคุมมันไม่ได้เช่นกันนั่นคือสิ่งที่อ้นรู้สึกกับตัวของอันนี้ในตอนนี้แล้วมันก็ควบคุมไม่ได้แล้วมันก็เป็นแบบนี้เสมอมาก็คือว่าคนที่มองรักในแง่ดีอาจจะปล่อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ผ่านไปแต่คนที่มองความรักในแง่ที่ว่าในเมื่อฉันไม่ได้ใครก็ไม่ได้หรือในเมื่อของความที่เป็นความน้อยใจแหละความน้อยเนื้อต่ำใจความทุ่มเทใจไปแล้วแต่เขาไม่รักก็อาจจะออกไปอีกเวนึงนั่นคือการที่ว่าก็ต้องทำให้เขาไม่สำเร็จเหมือนกันหรือใครก็ไม่ควรได้คนที่ฉันรักไปเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะบอกความจริงกับทุกคนนะถ้าสมมติว่าอนินไม่ได้รักอ้นแล้วก็แต่ไปรักปิ่นได้ก็ต้องรอดูว่าอ้นจะพูดอะไรกับเรื่องนี้นะฮะแล้วอนินจะเคลียร์เรื่องอ้นยังไงเพราะดูจากตัวอย่างแล้วเหมือนอ้นจะไม่ได้บอกใครออกไปนะแต่คิดว่าในความรู้สึกลึกๆเนี่ยอ้นคงไม่บอกหรอกอ้นแค่ขู่เพราะจริงๆอ้นน่ะก็รักอนินมากๆเพราะการบอกไปก็เป็นการทำร้ายอนินทางนึงเหมือนกันโอเคทีนี้กลับมาซีนเด็ดอีกซีนนึงใน EP นี้นะครับผมนั่นก็คืออปัตเนาะย้อนกลับไปในช่วงอดีตที่ได้แหวนมาซึ่งเป็นแหวนสำคัญการที่มีซีนนี้ขึ้นมารู้สึกว่ามันให้คำตอบแบบค่อนข้างเคลียร์เลยว่าอาปัตอะเดาออกว่ามันอาจจะมีความลับของความรักที่มันดูจะเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนี้แล้วนั่นคือการที่ปิ่นและอนินรักกันการที่อยู่ดีคนคนหนึ่งจะเอาความหมายของแหวนที่สวมนิ้วนางมาใส่ในนิ้วนางของตัวเองเป็นของมีค่ามันไม่มีคำตอบอื่นหรอกครับผู้ใหญ่เขาดูเขาก็ดูออกเขาปล่อยให้เด็กๆโกหกไปพี่ยาถึงมันจะมีคนช่วยอย่างเช่นพี่ยายชายใหญ่จะมาช่วยพูดแต่ลึกๆอ่ะมันมีความรู้สึกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เชื่อเซนส์ตัวเองและยิ่งซีนนี้เป็นซีนสำคัญมากๆคืออาปัดก็เคยผ่านประสบการณ์เรื่องราวแบบนี้มาแล้วนั่นคือเขาได้ประทานแหวนจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอแล้วก็เป็นความรักในรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นความรักแบบหญิงๆก็ได้นะครับเป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่มันก็เป็นความรักในณเวลานั้นน่ะมันอาจจะไม่มีความรักลึกซึ้งหรือไม่ได้มีแบบว่าความโรแมนติกขนาดที่อนินกับปิ่นเป็นแต่มันก็เป็นความรู้สึกของความผูกพันอะไรบางอย่างที่มันมีค่ามากๆและตัวแทนของแหวนนั้นก็ยังคงอยู่และเก็บเอาไว้การที่เขามองแหวนและร้องไห้นั่นคือการที่เขานึกย้อนไปถึงความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับนายของเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นน่ะเรารู้สึกว่าณเวลานั้นมันก็เป็นความรักรูปแบบนึงแหละแต่มันจะเป็นความรักในมุมของพี่สาวน้องสาวความรักในมุมของเอื้ออาทรแต่มินนี่คงไม่ใช่แบบนั้นนะพอเขาก็พูดตรงๆว่าอันเนี้ยเข้ามาใกล้ๆสิสิ่งที่ให้อยู่ตอนนี้มันคือความรักที่แหละที่บอกความรักมันอันตรายแล้วมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วพอเอาสวมแหวนก็คือชัดเจนเลยว่ามันเป็นความรักในรูปแบบที่ในเชิงของความรักและที่ไม่ใช่แค่พี่น้องเพราะมันเป็นการมอบแหวนในนิ้วนางเนาะฉะนั้นตัวของอปัตก็รู้แต่สิ่งนี้เป็นฉากที่สำคัญมากๆตรงที่ว่ามันทำให้เราเข้าใจตัวอปัตมากขึ้นว่าเขาอะถึงจะเข้าใจความรักในความเป็นผู้หญิงรักกันมีการสวมแหวนกันแต่เมื่อคนรักเขาจากไปแล้วคนรักเขาตายไปอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาคือเขาก็อยู่ตัวคนเดียวโดยไม่มีใครดูแลเขาหรือลูกหลานที่จะมาดูแลเขานั่นหนึ่งข้อนะฮะสองคือการที่ความรักนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถจะเปิดเผยได้แล้วเขาก็ต้องจากไปทั้งที่เขาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านี่คือคนที่เขารักแต่บอกได้แค่เป็นเจ้านายของเขาที่จากไปอะนี่ก็คือความเจ็บอีกรูปแบบนึงและสามคือการที่เขาสูญเสียคนรักไปที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยมันทำให้เขาอาจจะสูญเสียความเชื่อไปแล้วก็ได้ว่าความรักของความที่เป็นหญิงมันเป็นไปได้จริงเขาอาจจะเชื่อเรื่องบาปกรรมก็ได้ว่าเนี่ยพอมันเป็นความรักที่ต้องห้ามหรือความรักที่เป็นไปไม่ได้คนคนนึงก็อาจจะจากไปเพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับเราไม่มีชะตาที่จะต้องตรงกันคืออาจจะมีหลายๆความคิดแต่เราเชื่อว่าอาปัตไม่ได้มองความรักของผู้หญิงในสวยงามแบบนั้นอีกต่อไปแล้วมันอาจจะมีความทุกข์อยู่ในความรักนั้นมันมีความทุกข์หรือมันมีปมอะไรบางอย่างหรือความเลวร้ายบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากความรักนั้นแล้วเขาพูดในคีย์เวิร์ดที่บอกว่าความรักนั้นอันตรายจากตอนแรกที่เขาอ่านบทกลอนนั้นเนาะว่าแบบความรักนั้นโคถึกเนาะซึ่งไอ้ประโยคนั้นมันคือมาจากความรักที่พูดถึงความรักที่สดใส
ความรักที่มันพูดถึงความโลดแล่นของความรักแต่มันไม่ได้มองถึงอันตรายของความรักพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เขามีเนี่ยมันทำให้เขาเห็นถึงความอันตรายของความรักมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาอยากจะให้คนที่มีความรักที่ดูจะเป็นไปได้มาปกป้องหลานสาวเขามากกว่าที่จะเป็นความรักที่อาจจะดูเป็นไปไม่ได้แล้วจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรบางอย่างเขาไม่อยากให้หลานสาวลำบากแบบนั้นขนาดแค่ไปขี่ม้าก็รู้สึกว่ายังมองเป็นเรื่องอันตรายเลยถูกไหมเขาอยากให้หลานสาวเขาเหมือนกับแบบถูกปกป้องถูกอบอุ้มไว้ในจุดที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเขาจะมองความรักเปลี่ยนไปแล้วมองความรักนั้นอันตรายแม้ท้ายที่สุดเขาจะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมองความรักนั้นดีแต่ก่อนเนี่ยระหว่างทางอ่ะเขาต้องมองมันแย่แน่นอนอันนี้คือศึกหนักเลยที่ต้องเตรียมรับมือนะว่าอาปัดจะทำยังไงกับเหตุการณ์ตรงนี้ลึกๆเขาคงเข้าใจในมุมของความรักแต่เขาก็อยากให้หลานสาวเขาไม่ต้องเผชิญในสิ่งที่เขาเผชิญเช่นกันอันเนี้ยเราว่าเป็นซีนที่เด็ดมากๆแล้วเป็นซีนที่ดีมากแล้วทำให้เห็นถึงความรักที่มันเกิดขึ้นของคุณอาก่อนหน้านี้เหมือนกันซึ่งตรงนี้เราสึกว่ามันเป็นการวางบทที่ดีนะรวมถึงซีน EP นี้ก็พูดถึงความง้อกันไปง้อมาแกล้งเซลกันไปกันมาเนาะแต่เราว่านะจากที่ดูมาช่วงหลังๆตั้งแต่รักกันเนี่ยเราว่า 5-6 EP หลังอะเลิฟซีนโรแมนติกซีนอะมันเป็นโรแมนติกซีนที่ดูจะเป็นจริงๆมันคือไม่ใช่แค่เลิฟซีนแล้วมันเป็นเหมือนกับการมีเซ็กซ์เนาะการแบบเซ็กซ์ซีนแล้วจริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจนะคือเราก็ดูซีรีส์วายมาเยอะเนาะทั้งแบบชายๆเนาะหญิงๆอาจจะดูน้อยเนาะแต่ดูชายๆมาเยอะความเป็น BL หรือความเป็น GL เนี่ยมันก็สื่อซาฟิกเนี่ยมันก็จะมีไทป์ของมันนะฮะว่าบทแบบนี้ควรมีฉากเลิฟซีนหรือฉากที่แบบเรียกว่าฉากเซ็กซ์ละกันเยอะหน่อยกับบทที่เป็นแบบนี้กับบทบางบทแทบไม่มีฉากเซ็กซ์เลยมีแค่จูบกันก็เพียงพอกับบทบางบทอาจจะมีโรแมนติกพาร์ทบ้างเซ็กซ์นิดหน่อยอ่ะก็กำลังดีบทบางบทอาจจะต้องแบบถึงท่อนถอดเสื้อก็โอเคอย่างเรื่องเนี้ยไม่ได้มีการถอดเสื้ออะไรมีเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโรแมนติกซีนแต่มันก็เป็นเซ็กซ์ซีนในมุมที่มันลง YouTube ได้เนาะมันอันคัดเนาะซึ่งเราว่าตรงเนี้ยสำหรับพี่แฮมนะจากการที่ดูมาในช่วงหลังพี่แฮมมองว่ามันดีก็ดีแหละแต่รู้สึกว่าพอมันเป็นไวฟ์อะไรแบบเนี้ยของความเป็นแบบความเก่าแก่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยดั้งเดิมเรารู้สึกว่าพอมันอยู่ในโทนเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบพวกเรือนขอคณิกาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดูรุนแรงไปนิดนึงนะสำหรับพี่แฮมมันอาจจะไม่รุนแรงในเชิงของการที่เป็นแบบว่าความรู้สึกแต่มันเป็นเรื่องของงานรู้สึกว่าการที่ใส่ฉากแบบนี้เข้ามาในทุก EP อ่ะเยอะจนเกินไปเรารู้สึกว่ามันผิดมันอาจจะเยอะกว่าไวฟ์ที่ควรจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าคือมันอาจจะมันไม่ได้ใส่เข้ามาเป็นสินค้าหลักพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่มันก็คือใส่เข้ามาทุก EP จนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในทุกๆ EP ทั้งที่มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้มันอาจจะจบแค่การที่ว่ามางองอนแล้วหอมแก้มแล้วก็จบแค่นี้ก็พอไม่จำเป็นต้องบอกว่าชวนมาอยู่ห้องแล้วไม่ทำให้ตัวคาแรคเตอร์ของคุณปิ่นเนี่ยมันดูแบบเธอมันมีความเป็นแบบเซ็กซี่แต่ก็แอบร้ายๆไม่เบานะซึ่งมันก็ผิดไปจากความรู้สึกของภาพของคุณหญิงปิ่นที่ดูจะเป็นสาวเรียบร้อยอินโนเซนต์ซะเนาะความรู้สึกคือโอเคถึงมันเป็นแฟนกันแล้วก็ตามมันจะทำแบบนี้ก็ได้แต่ความรู้สึกคือมันผิดไปจากบุคลิกหรือbehavior แบบพฤติกรรมพื้นฐานของคนแล้วกันมันเหมือนสมมติว่าเราเป็นคนเรียบร้อยสมมติพี่แฮมเป็นคนแบบพี่แฮมก็จริงๆพี่แฮมก็เป็นคนเรียบร้อยนะก็แบบเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มันก็เราก็คงจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีจะแบบว่ามีความแบบเซ็กซี่เดินเข้าไปหาแล้วบอกว่าจะมาหอมแก้มแค่นี้ไม่ได้นะต้องแบบว่ามากกว่านี้คือเข้าใจไหมคือมันจะพี่แฮมอาจจะเอาพี่แฮมอาจจะมองในมุมว่าเอาไม้บรรทัดตัวเองไปตั้งนะแต่ในอีกมุมนึงพอเราออกตัวเองออกมาแล้วมองรู้สึกว่าการมีฉากแบบนี้ในซีรีส์แบบนี้ก็อาจจะดูเยอะขึ้นไปเกินไปสำหรับพี่แฮมเหมือนกันนะในมุมผมพี่แฮมมองแบบนั้นนะแต่ไม่รู้คนอื่นมองแบบเดียวกันหรือเปล่าก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบก็ได้หรือกำลังคิดว่าพอดีพอดีเนาะแต่ถ้าสมมติเราดูนะรู้สึกว่าเวลาพี่แฮมต้องการให้มีฉากเซ็กซ์อะพี่แฮมรู้สึกว่าเซ็กซ์นั้นน่ะมันต้อง drive หรือมันต้องนำไปสู่อะไรบางอย่างหรือมันมีเหตุผลของการใช้ในการเล่าเรื่องเพราะเราไม่ได้ดูคือถ้ามันเราเล่าเรื่องเซ็กซ์เราไปดูอย่างอื่นก็ได้ถูกปะแต่เซ็กซ์มันควรมาอยู่ในบทเพื่อใช้ในการเล่าเรื่องแต่รู้สึกว่าบาง EP ในช่วงหลังๆรู้สึกว่ามันไม่ได้จะเป็นในการเล่าเรื่องขนาดนั้นมันดูจะเป็นการขายซีนมากกว่าตรงนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าในมุมพี่แฮมเอาในมุมของพี่แฮมรู้สึกมันเยอะไปนิดนึงแล้วกันในวายแบบที่เป็นแบบความเป็นหญิงด้วยในยุคนั้นด้วยความแบบมันไม่ค่อยมันดูเหมือนไม่ค่อยกลัวความประเจิดประเจอหรือไม่ค่อยกลัวใครจะมาเห็นแบบนี้เลยอะรู้สึกคือมันเยอะไปในแง่ของทั้งงานภาพแล้วก็การเล่าเรื่อง
ประมาณนี้โอเคแต่ที่เหลือถ้าสมมติว่าตัดตรงนี้ออกไปรู้สึกว่าการเล่าเรื่องความรู้สึกของตัวละครของอนินและตัวของปิ่นเนี่ยเราว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็เล่าความสัมพันธ์ของสองคนที่มันเหมือนต้องประคองกันไปอะครับชอบกิมมิคขนมจีบด้วยเอาขนมจีบมาเนาะเหมือนกับว่าแบบก็อยากจะจีบแหละก็เป็นความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้จีบติดแล้วจะขนมจีบไปทำไมงงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวติดตามต่อสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์หน้าพี่แฮมมาจะมาช้ามากๆเพราะว่าพี่แฮมเดินทางต่างประเทศยาวเลย11 ถึง 16แล้วก็บินต่ออีกที18 ถึง 23พี่แฮมจะอยู่เมืองไทยแค่17เพื่อจะมางานช่องวันแค่นั้นเองนะครับผมหยุดวันเดียวแล้วบินต่อเพราะฉะนั้นนะมันจะมีเวลาแทบไม่มีเวลาอัดรีแอคชั่นเลยครับแต่พยายามจะทำให้ดีที่สุดละกันถ้าทำได้จะทำนะครับผมเพราะว่าคึบอยู่โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับปิ่นพัก EP 10ครับติดตามต่อสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้ไปละบ๊ายบาย